สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับนัวได้รับเกียรตินะจากคุณหมอพรทิพย์นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับในงานครบรอบของงานฮาวเวิร์ดนะฮะประจำปีปีนี้นะฮะสวัสดีครับคุณหมอวันนี้ครับต้องให้อวยพรนิตยสารฮาวก่อนอ๋อก็ต้องบอกว่าขอให้นิตยสารดีๆเช่นนี้ก็คงยังคงอยู่ในท่ามกลางอุปสรรคมากมายทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนานๆค่ะได้ครับพูดถึงพี่น้องที่ได้รับวัคซีนที่ยังไม่ครบให้เรียนเชิญมาฉีดวัคซีนตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราอย่ามัวแต่ไปกลัวแต่เชื้อโรคพวกแอมอย่าไปกลัวว่าวัคซีนจะเป็นอันตรายแต่เชื้อโรคตัวนี้มันอันตรายค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ก็ให้มารับวัคซีนกันเถอะค่ะแล้วก็อย่าเลือกยี่ห้อมากมีอะไรได้ก็เอาก่อนเลยตอนนี้อย่างน้อยมาทำให้ไม่รุนแรงค่ะได้ประเทศไทยก็เปิดมีการท่องเที่ยวแล้วนะฮะอยากให้คุณหมอเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันความจริงแล้วการที่มันเกิดโควิดมันทำให้เรามีเวลาสำรวจนะประเทศไทยมีที่น่าเที่ยวเยอะมากค่ะแล้วก็เรามีเวลาว่างเท่าไหร่เราก็จัดได้เลยจะวันเดียว2วัน3วันมีที่สวยๆเยอะเพราะว่านอกจากประวัติศาสตร์แล้วมีวัฒนธรรมและรวมถึงใหม่ๆอ่ะเช่นเขามีการจัดดอกไม้อะไรประมาณนี้เที่ยวไทยกันเถอะค่ะแล้วอย่างน้อยมันก็จะช่วยด้วยกันประคองไปให้พ้นได้ค่ะได้ครับพูดถึงเยาวชนนะคะมีการเรียนออนไลน์ตรงนี้อยากให้ฝากกำลังใจถึงเยาวชนค่ะสำหรับเรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คงจะทรมานนะเนาะอีกไม่นานก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือซะว่ามันเป็นช่วงวิกฤตเราก็อดทนนะคะแล้วก็พยายามเตือนตัวเองว่าให้ทบทวนหลังจากนี้อีกไม่นานก็ผ่านไปให้กำลังใจค่ะได้ขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับ